ลุงพลท่านชวนลั่นแล้วจากกรณีเมื่อวันที่7มิถุนายน2564ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาได้เปิดเผยก่อนเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารตามคำสั่งของทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเพื่อไปคัดเอกสารโดยลุงพลได้กล่าวว่าตนไม่รู้เรื่องที่ทางด้านแม่ของน้องชมพู่ได้ทนายความเข้ามาดูแลเรื่องคดีของน้องชมพู่แต่ส่วนตัวเองนั้นเชื่อมั่นในการทำงานของทนายตั้มสำหรับเรื่องคดีจะจบลงอย่างไรนั้นต้องคุยกันในชั้นศาลขณะเดียวกันนั้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนจะมายื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรในวันที่9มิถุนายนนี้เพื่อให้ตรวจสอบขบวนการของตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารว่าออกหมายจับโดยมิชอบกลั่นแกล้งให้ได้รับความอับอายหรือไม่ที่มีการวิจารณ์ว่าก้าวก่ายการทำงานของตำรวจหรือไม่นั้นว่ากรณีดังกล่าวว่าในชั้นที่ยังสอบสวนผู้ร้องสามารถทำได้และกรรมาธิการจะพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมายข้อบังคับซึ่งจะยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการก็ได้หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ